มาดูเรื่องที่แหมกำลังฮอตฮิตกันเลยนะคะลาบูบูสารภาพว่าเพิ่งรู้คืออะไรฮะลาบูบูสารภาพว่าเพิ่งรู้จักลาบูบูแต่เขาบอกว่าโหฮิตกันมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นของเล่นของตั้งโชว์ได้แสดงว่า มีลูกสาวใช่ไหมต้องได้รับอิทธิพลจากลูกสาวด้วยรู้จักก่อนผมพยายามไม่ให้ลูกรู้จักเยอะเพราะเดี๋ยวจะเปืองก็ แต่ว่าโอ้มันก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีลาบูบูก็เป็นตุ๊กตาน่ารักตุ๊กตาผู้หญิงอ่ะสารภาพว่าเพิ่งรู้จักจริงๆแล้วก็รู้จักเห็นจากน้องลิซ่านี่แหละนะคะที่มีการโพสต์แล้วเขาบอกว่าโอ้พอลง IG ปุ๊บมันยิ่งแพงขึ้นไปอีกราคามันแพงมากเลยใช่ไหมคะครับนะคะมันเป็นตุ๊กตาเหมือนกับเป็นฟิกเกอร์กระต่ายรูปกระต่ายแล้วก็หน้าตาน่ารักนะคะคือตัวลาบูบูเนี่ยที่ลิซ่าถือแล้วก็โพสต์เนี่ยมันก็คือ The Monster ลาบูบูมาการองสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทขึ้นไปจนถึง 10,000 กว่าบาท